ายสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่กันที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่นะครับที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับจักครับรู้จักครับที่บ้านใช้ประจำอยู่แล้วครับต้มข่าครับเปียกปูนชาไทยกล้วยบดชีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารแล้วนะครับชื่ออะไรครับชื่อฟูจิครับน้องฟูจินะครับถ้าพูดถึงกะทิฟูจิคิดถึงเมนูอะไรครับเมนูเปียกปูนชาไทยครับเหรอทำไมต้องเป็นเมนูนี้ล่ะปกติเปียกปูนเนี่ยจะทำจากใบเตยก็เลยอยากลองเอามาทำเป็นรสชาไทยดูครับแล้วก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เพิ่มความหอมมันเลยทำให้เมนูนี้อร่อยขึ้นกลิ่นหอมเหมือนกะทิสดเลยครับและคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้นะครับเพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยและทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยครับครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปทีนี้ก็น้ำตาลครับแล้วก็แป้งมันครับผมแป้งมันคนส่วนผสมให้เข้ากันครับอ๋อต้องคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมใส่น้ำปูนใสครับใส่น้ำปูนใสโอเคเดี๋ยวอาจารย์ช่วยใส่กะทิให้ด้วยครับใส่กะทิเหรออ๋อได้สิอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆ นะครับแบบธรรมชาติเลยไม่หืนนะพร้อมมาได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับหอมมันกำลังดีแล้วก็น่ารับประทานมากเลยครับพอใส่กะทิเสร็จเราก็ตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเดี๋ยวต่อไปใส่น้ำชาไทยครับโอ้ยสีออกมาเป็นชาไทยน่ากินมากเลยต้องคนไปจนกระทั่งจนมันเหนียวข้นครับกะทินี่มันนะดูสิเนื้อเนียนร่อนไม่ติดกระทะเลยมันดูชวนรับประทานและที่สำคัญมันดูเงานะโอ้กลิ่นหอมมากเราก็จะเริ่มตักใช่ไหมโอ้ถ้วยเก๋มากเลยถ้วยก็ดูทันสมัยนะคุณผู้ชมดูแล้วน่ากินมากเอาละเสร็จเรียบร้อยใส่มากใส่น้อยก็ตามใจเนาะเราก็หยอดหน้าด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่กะทิเยอะทำไมรู้แล้วว่าเราชอบปะเพราะกะทิอร่อยครับแล้วทำอะไรอีกครับเนี่ยสุดท้ายโรยหน้าด้วยงาขาวครับอ๋อสุดท้ายก็โรยหน้าด้วยงาขาวดูน่ารับประทานแล้วอะแค่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับโอเปียกปูนเธอก็นุ่มๆ นะกลิ่นชาไทยกับกะทิมันเข้ากันนุ่มละมุนหอมมันแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับอร่อยหอมมันกลมกล่อมจากกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติไม่ขาวเวอร์นะครับคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดเลยครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาตินะครับสำหรับคนรักโรคใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องเลยครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้